ด้วยเหตุที่ว่าเราเชิญอาจารย์หนอมมาไม่ได้นะครับผมเราก็เลยไปขอคลิปแกไปเราไปดูกันจัดการตัวเลขตรงนี้กำไรให้ดีครับแล้วก็ถือว่าอนาคตเราจะมีวิธีการจัดการภาษีที่ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องมากลัวว่าจะต้องเสียแบบไหนเสียไงเรามาฟังด้วยกันนะครับผมฟังพร้อมๆกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษีนะครับผมว่าต้องเสียภาษีหรือเปล่านะครับผมจริงๆเราต้องเสียภาษีทุกคนนะถ้าเรามีกำไรนะครับผมเรามีรายได้เราต้องเสียนะจ๊ะถึงแม้ว่าภาษีนั้นจะไม่ช่วยอะไรต่างๆเรากำลังทำผิดอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับพี่น้องแท็กสักน้องครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยในเรื่องที่หลายคนสงสัยแล้วก็หาคำตอบมาตลอดนะครับกับเรื่องของภาษีแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับว่าคริปโตเนี่ยต้องเสียภาษีไหมเสียยังไงเสียแบบไหนวันนี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยเรื่องนี้กันให้ฟังแบบละเอียดที่สุดนะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังครับอย่าลืมครับกดติดตามแท็กสักน้องไว้แล้วไปฟังกันเลยครับนะครับเริ่มจากนี้นะครับหลายคนจะตั้งคำถามว่าคริปโตบิตคอยน์สิ่งที่ได้มาพวกนี้มันเสียภาษีหรือเปล่าทำไมจะต้องเสียหรือไม่เสียยังไงทำไมถึงไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้นะครับพูดที่เรื่องของหลักการของกฎหมายก่อนมันเริ่มต้นจากคำว่ากำไรดังนั้นคำถามแรกนะครับถ้ามีกำไรแปลว่ามีโอกาสที่เราจะต้องเสียภาษีแล้วครับเพราะว่ามาตรา40/4ของกฎหมายนะครับในปี61แล้วกันเขามีเพิ่มมาตราอยู่2ข้อตามนี้นะครับก็คือพูดถึงเรื่องของส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเค็นดิจิตอลอีกอันนึงก็คือว่าเป็นผลประโยชน์ที่รับจากการโอนคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิตอลเฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนความหมายของมันก็คือถ้ามีกำไรจะต้องเสียภาษีแต่ข้อก่อนหน้านี้นะครับมันพูดถึงแค่ถ้าเราถือครองอยู่แล้วได้ประโยชน์มาก็มีโอกาสจะเสียภาษีด้วยต้องเล่าแบบนี้ว่าตั้งแต่ปี61เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีเรื่องของการออกโทเค็นหรือว่ามันจะใช้คำว่า ICO ในยุคนั้นนะออกมาเป็นเหรียญออกมาเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวแทนเป็นโปรเจกต์การลงทุนต่างๆซึ่งตอนนั้นมันมีเยอะมากกฎหมายก็เลยออกมาตอนนั้นซึ่งเราเห็นว่าจากปี61มาถึงวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นเลยแต่ว่ากฎหมายยังไม่เปลี่ยนกฎหมายยังอยู่ที่ปี61อยู่เรากำลังพูดถึงกฎหมายภาษีนะไม่ใช่กฎหมายตัวอื่นไปดูกันต่อพอพูดว่ากำไรพูดว่ามีผลตอบแทนที่ได้เนี่ยที่อย่างกฎหมายเนี่ยมันถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่4มันมีโอกาสที่จะต้องเสียภาษีนี่คือข้อแรกการเสียภาษีเสียยังไงนะครับมาตรา50บอกว่าในกรณีที่มีเงินได้ตามมาตราเนี่ยซอโซและชกเชยไอ้เมื่อกี้2ข้อให้คำนวณหักเนี่ยตาร้อยละ15หรือว่า 15% ของเงินได้เราจะเคยได้ยินแบบนี้ว่าเอ้ยต้องหักภาษี 15% นี่เวลามีกำไรจากคริปโตอันนี้มันคือที่มาที่ไปของกฎหมายนี้มาดูข้อเท็จจริงวันนี้ก็ยังไม่มีใครหักอะไรกันเลยคนที่มีหน้าที่หักเนี่ยคือผู้จ่ายเงินได้หักแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการหักแล้วจบแต่ว่าเราต้องเอามายื่นภาษีทีนึงนี่คือหลังกฎหมายนะครับที่ออกมาในปี61ทั้งหมดมีเท่านี้ฮะสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อนะครับคือเรื่องของคำว่ากำไรกำไรที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนด้วยที่ไหนมีอยู่2ที่ฮะไม่ใช่ที่ชอบกับที่ไม่ชอบที่ไหนคือ1เกิดขึ้นในไทยหรือไม่ได้เกิดที่ไทยเกิดขึ้นในไทยเนี่ยแปลว่ากำไรก้อนนั้นเนี่ยมันเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลักของกฎหมายเขาจะเรียกว่าแหล่งเงินได้เพราะว่าถ้าคุณมีเงินได้ในไทยคุณต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่ถ้าเกิดกำไรตรงนี้เนี่ยไปเกิดในต่างประเทศเงินได้จากต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสียภาษีในไทยแต่จะเสียเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายบอกว่าเงินได้จากต่างประเทศเนี่ยจะเสียภาษีที่ไทยก็ต่อเมื่อ1ในปีภาษีก็คือมกราคมธันวาเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่180วันขึ้นไปในปีนั้นๆถ้าถึงหรือว่ามีมากกว่านั้นแปลว่ามีโอกาสที่จะต้องเสียภาษีไทยเพราะถือว่าเราอยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขข้อที่2ที่ต้องมาด้วยกันนะครับคือว่าเอากำไรหรือเอาเงินได้นั่นน่ะเข้าไทยในปีที่มันมีกำไรด้วยสมมุติว่าผมเทรดคริปโตอยู่ที่ต่างประเทศแพลตฟอร์มเมืองนอกโอนเงินเข้าไปแลกเหรียญเข้าไปอยู่ที่เมืองนอกปั๊บผมเทรดปั๊บปรากฏว่าผมมีกำไรปี64เลยผมมีกำไรแต่ผมไม่เอากำไรเข้ามาผมไปเอากำไรเข้าปี65นั่นแปลว่าต่อให้ผมอยู่ไทยแต่ผมไม่เอากำไรเข้าแต่ว่าเงื่อนไข2ข้อนี้ยังไม่ครบดังนั้นผมยังไม่ต้องเสียภาษีที่ไทยนี่ไม่เป็นการชี้ช่องหรือบอกว่าต้องทำแบบนี้นะครับแต่อธิบายให้เห็นว่าในปัจจุบันกฎหมายมันมี2หลักที่มาที่ไปคือ1เรื่องของกำไรที่เมื่อกี้พูดไปกับ2เงินได้หรือรายได้มันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเกิดขึ้นต่างประเทศมันต้องมาเข้าเงื่อนไข2ข้อนี้ก่อนนี่คือหลักดั้งเดิมกฎหมายเป็นแบบนี้ครับมาดูปัญหาว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะวันนี้หลายคนบอกว่าอยากจะเสียภาษีถูกต้องอยากจะรู้ว่าต้องเสียไงต้องทำแบบไหนบ้างแต่มันเกิดปัญหาเยอะมากเลยผมยกตัวอย่างปัญหาให้ฟังปัญหาแรกพูดว่าเมื่อกี้เราเสียภาษีจากกำไรคำถามคือกำไรมันได้มาแบบไหนได้บ้างมันได้มาหลายทางคริปโตเคอเร
เรนซีเนี่ยได้มาหลายแบบมากการเทรดไซกิ้งฟาร์มมิ่งเรื่องของการขูดการเป็นไมเนอร์มันมีที่มาที่ไปของการได้ทรัพย์สินแตกต่างกันไปมันมีเรื่องของต้นทุนไอ้ที่เมื่อกี้พูดมา3อันเนี่ยต้นทุนต่างกันหลักการคิดต้นทุนที่มาที่ไปต่างกันปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วกฎหมายมีแค่นี้ทำให้ทุกคนตอบไม่ได้หรือหลายคนก็จะงงๆอยู่ว่าจะเอายังไงดีเรื่องนี้จริงๆแล้วคนที่ต้องตอบเป็นดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องเป็นทางฝั่งรัฐบาลฝั่งคนที่ออกกฎเนี่ยว่าสรุปแล้วจะเก็บยังไงจะเอาแบบไหนซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันมาดูตัวอย่างให้เป็นความสับสนต่อคือสมมติว่าเทรดได้กำไรราคาขายสมมติผมซื้อมา1 Bitcoin บิตคอยน์อ่ะง่ายสุดผมซื้อมา1 Bitcoin 1ล้านบาทแล้วผมขายไป2ล้านอันนี้ตอบง่ายเลยใช่ไหมว่าผมมีกำไร1ล้านผมรู้เลยแต่ชีวิตจริงฮะไม่มีใครซื้อแบบ1 BTC เทรด1 BTC ไม่มีใครแบบนั้นผมอาจจะซื้อ 0.003 0.05 0.18 0.1สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มาขายทีเดียวหมดเลยก็ได้คำถามคือต้นทุนมันคิดยังไงอันนี้สงสัยต่อคือรายการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนขาเทรดเนาะซื้อขายกำไรเสียภาษีเข้าใจว่ากำไรต้องเสียแต่ขาดทุนน่ะเวลามันคิดเน็ตทั้งปีไหมหรือว่ามันคิดเป็นรายทางแท็กชั่นหรือมันคิดเฉพาะกำไรทั้งที่ต้องเสียภาษีขาดทุนไม่ให้เสียอันนี้ก็ไม่มีใครตอบว่าการคิดกำไรเป็นแบบไหนดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเสียภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้นทั้งปีแบบรวมขาดทุนไปด้วยหากขาดทุนทิ้งแล้วเหลือกำไรเน็ตเท่าไหร่ค่อยมาเสียภาษีหรือว่าต้องเสียเฉพาะกำไรล้วนๆอย่างเดียวที่ได้มาขาดทุนไม่นับต่อไม่ได้นี่คือปัญหาข้อแรกรวมถึงเมื่อกี้ต้นทุนก็ไม่รู้จะคิดยังไงไม่ได้ขายหมดไม่ได้ขายทีเดียวจะต้องคิดว่าเข้าก่อนออกก่อนไหมซื้อมาก่อนหรือว่าขายก่อนหรือเฉลี่ยได้เลยเป็นต้นทุนเฉลี่ยหรือเราจะแมทเองฉันซื้อเท่านี้ขายนี้ฉันจะจับคู่เองได้ฉันถือว่าอันนี้เข้าก่อนฉันถือว่าอันนี้เป็นต้นทุนของล็อตนี้จะแมทชิ่งเป็นแบบเฉพาะเจาะจงได้ไหมก็ไม่รู้ไงแม่มันก็จะมีเรื่องของการคิดต้นทุนทางบัญชีมาเกี่ยวข้องอีกปวดหัวหนักกว่าเดิมอันนี้คือปัญหาแรกนะสำหรับสายเทรดเป็นปัญหาต่อคือใครหักภาษีกฎหมายเขียนว่าผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีซึ่งผู้จ่ายเงินได้เนี่ยมันตีความได้หลายแบบมากครับสมมติผมไปซื้อมาจากนายเอผมซื้อมาเสร็จแล้วปรากฏว่าผมเนี่ยรู้ว่านายเอมีกำไรนายเอมีต้นทุนอยู่100นายเอขายผม200เท่ากับนายเอมีกำไร100ผมจ่ายเงินได้ไงมาผมจ่าย200ให้นายเอผมต้องหักภาษีที่จ่ายนายเอหรอปวดหัวอะไรมั้ยใครเป็นคนหักหลายคนบอกอ้าวอย่างงี้ Exchange น่าจะเป็นคนหักป่ะตัวกลางเนี่ยที่เป็นแบบพวกบริษัททั้งหลายที่เขาเป็นตัวแทนตัวกลางในการเทรดเนี่ยกระดานเทรดทั้งหลายเขาหักหรือเปล่าปกติตัวกลางตัวแทนเนี่ยเขาจะได้พวกค่าธรรมเนียมถูกมั้ยครับไม่มีที่ไหนเขียนเลยว่าจะหักภาษีเพราะว่า1คืออาจจะไม่ใช่หน้าที่เขาเพราะเขาไม่ได้คนจ่ายเงินได้เขาเป็นแค่ตัวกลาง2ถ้าเขาหักสมมุติว่ากฎหมายนะออกมาว่าต้องหักหรือเขาบอกว่าโอเคเพื่อความถูกต้องจะหักภาษีให้ถ้าเขาตัดสินใจหักนะเจ้านั้นผมบอกเลยไม่มีทางที่คนจะไปเทรดกับเขาเพราะเสียภาษีในขณะที่เจ้าอื่นยังไม่เสียนี่ยังไม่รวมว่าถ้าผมไปเทรดเมืองนอกเรื่องพวกนี้จะทำอะไรผมไม่ได้เลยมันจะกลับไปที่กฎหมายข้อเมื่อกี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้ซึ่งไม่มีใครตอบได้นะแต่นี่คือวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมหลายคนบอกว่าให้พี่หนอมช่วยทำคลิปเรื่องคริปโตหน่อยสิอธิบายหน่อยสิว่ามันต้องเสียไงผมพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยมันอธิบายไม่ได้แล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ฟันธงได้เพราะสุดท้ายแล้วแนวทางที่ชัดเจนยังไม่มีปัญหาต่อพวก staking farming ไปฝาก exchange ได้เงินเอาไปทำฟาร์มที่ DeFi แล้วได้เงินไปฝากคู่ได้เงินเสียค่าแก้ค่าเนี่ยคำถามคือมูลค่าที่มันได้มามันจะคิดณวันไหนณวันที่ได้หรือตีเป็นเงินได้เมื่อไหร่ตรงเนี้ยก็ไม่มีใครบอกถือว่าเป็นกำไรเมื่อไหร่หรือถือว่าเป็นรายได้เมื่อไหร่ดีทุกวันคิดให้ดอกเบี้ยทุกวันถือเป็นดอกเบี้ยแต่ละวันต้องคิดราคามูลค่าตลาดตอนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าราคามันขึ้นลงต่อไม่ได้นะครับต้นทุนที่จ่ายไปเอามาเป็นต้นทุนได้หรือเปล่าใครที่ไปดีไซน์ DeFi ไปฟาร์มมิ่งทั้งหลายมันจะมีพวกค่าแก๊สค่านู่นค่านี่ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันก็ต้องมีต้นทุนที่ต้องเสียไปด้วยที่ทางเขาหักเรามันถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่าก็ไม่มีใครตอบโลกมันตามไม่ทันแล้วจริงภาษีตามไม่ทันแล้วจริงณวันนี้นะตามไม่ทันแต่ว่าเขาต้องตามไม่ทันให้ได้นี่คือประเด็นอีกสายนึงสายขุดไมเนอร์คำถามคือเวลาขุดได้มาแล้วอ่ะจะตีเงินยังไงดีมูลค่ากี่บาทแล้วคิดเป็นมูลค่าณวันไหนสมมติวันนี้ขุดได้เท่านี้ตีมาเป็นมูลค่าเลยหรือเปล่าและต้นทุนคิดยังไงอันเนี้ยจะไม่ใช่เงินได้ที่เป็นประเภทที่กฎหมายกำหนดด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีกำไรจากการเทรดนึกออกป่ะพอขุดมาแล้วได้ก็แปลว่าเขาได้ทรัพย์สินขึ้นมาใช่ป่ะต้นทุนที่เกิดขึ้นมันก็มีต้นทุนในการขุดอันนี้ต้องหักแล้วลองคิดภาพนะอันนี้แบบความวุ่นวายของเรื่องนี้นะถ้าใช้กฎหมายที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดสมมติผมขุดมาได้1 Bitcoin สมมตินะขุดเก่งชิบหายเลยได้1 Bitcoin ขุดมาเสร็จปั๊บปรากฏว่าผมขายแล้ววันที่ผมขุดมาผม Bitcoin ราคา1ล้านผมตีค่า1ล้านผมขาย2ล้านผมเสีย2ต่อนะไอ้1ล้านที่เป็นทรัพย์สินผมอ่ะผมมีค่าขุดใช่ป่ะอันนี้ต้นทุนเนี้ยผมเสียภาษีไปแล้วรอบนึงพอผมมีกำไรมันวิ่งเข้าไปสู่ไอ้มาตรา40วงเล็บ4เมื่อกี้กำไรจากการส่วนที่เกินทุนต้องเสียภาษีเห็นมั้ยแนวทางนี้มันไม่เคลียร์เลยมาถึงตรงนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะครับผมคิดว่าเราควรทำแล้วต้องทำให้ได้ก็คือว่าเราต้องหาตัวเลขกำไรของเราให้ได้ฟังแล้วมันดูย้อนแย้งมากนะคนที่เป็นสายเทรดถ้าคุณเทรดในไทยคุณต้องเก็บ transaction กำไรของคุณให้ได้คุณต้องรู้ว่าต้นทุนคุณเท่าไหร่คุณต้องรู้ว่าตอนที่ขายคุณมีกำไรกี่บาทแล้วคุณเอายอดกำไรนั้นไปยื่นเสียภาษีถูกต้องถ้าเกิดคุณถูกสรรพากรตรวจคุณก็มีหลักฐานพูดคุยหรือชี้แจงกับเขาได้ว่านี่คุณยื่นถูกต้องแต่ถ้าเกิดเทรดในต่างประเทศคุณสามารถใช้หลักการของกฎหมายเรื่องของเงินได้ต่างประเทศมาจับได้เลยขอให้คุณไม่เอากำไรเข้ามาในปีที่คุณมีเงินได้ปีไหนมีกำไรให้เอาเข้าปีหน้าเงินที่ได้มากำไรที่มาฝากไปก่อนแล้วค่อยเอาเข้ามาปีถัดไปปัญหาก็จะไม่เกิดอันนี้คือวิธีง่ายที่สุดที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่มีนะ
คนที่อยากเสียทำอะไรได้ผมว่าทำได้แค่นี้ณวันนี้ทำได้แค่นี้แล้วก็พูดกันแบบแย่หน่อยก็คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ก็ได้ณตอนนี้นะคือได้อย่าฝากไว้นะครับจัดการตัวเลขตรงนี้กำไรให้ดีครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ตามนะครับที่ได้รู้มาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆส่วนใครถ้ามีคำถามก็คอมเมนต์คำถามไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel Tax หนอมนี้ไว้ด้วยนะครับผมหวังว่าสุดท้ายนี้ฮะทุกคนจะมีกำไรจากการเทรดแล้วก็หวังว่าอนาคตเราจะมีวิธีการจัดการภาษีที่อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องมากลัวว่าจะต้องเสียแบบไหนเสียไงเรากำลังทำผิดอยู่หรือเปล่าขอให้มีแนวทางที่ชัดเจนให้กับประชาชนนะครับผมเอาละฮะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับโอเคจ้าหลังจากการดู10นาทีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กับอาจารย์หนอของผมด้วยนะครับผมผมขออนุญาตอาจารย์หนอมานะเรื่องเกี่ยวกับเอาคลิปนี้ไปใช้ก่อนนะครับผมอาจารย์แกอนุญาตนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเอาไปใช้ซีซัวได้นะครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมโดยที่กระดาน